ชื่อกรชนกอุ่นเสรีอายุ54ก็ประมาณ18ปีแล้วก็ทำไมถึงเลือกทำอาชีพนี้คะก็เพราะว่าอาชีพอื่นทำแล้วธุรกิจก็พังหมดนะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงแต่ก็ฝืนมาตลอดนั่นแหละป้าก็ฝืนมามีรถมีอะไรก็โดนยึดหมด มีลูกน้องก็โกงจนไม่เหลืออะไรตอนนี้ป้าตุ๊กหมดเนื้อหมดตัวนะก็คิดฆ่าตัวตายด้วยแล้วก็มานึกอีกทีนึงว่าเอ๊ะเรายังมีอีกอย่างนึงที่เรายังไม่เคยได้ทำป้าตุ๊กก็เลยเริ่มดูตอนนั้นก็แค่ดูให้พี่น้องไม่มีอะไรที่ป้าตุ๊กไม่เคยทำอ่ะเป็นเด็กปั๊มเป็นเด็กเติมน้ำมันเป็นเด็กเช็ดรถนะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยพอก็ไม่อยากเป็นลูกน้องเขาพอเป็นเด็กปั๊มได้ก็เก็บเงินไว้แล้วก็ไปทำธุรกิจของตัวเองก็เริ่มจากไปรับรองเท้าแถวสำเพ็งมาขายผลสุดท้ายทำได้ประมาณปี2ปีก็เจ๊งเหมือนเดิมอีกก็เลยต้องมาดูอาชีพเนี้ยถึงจะได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ก็คืออยู่ได้แล้วคือรายได้ประมาณเท่าไหร่รายได้จากดูไพ่24เหรอค่ะบางทีมันไม่แน่ไม่นอนบางก็ถ้าถัวเฉลี่ยเดือนนึงก็ประมาณสัก 4-5,000 บาทแต่บางเดือนมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดป้าตุ๊กไปต่างจังหวัดป้าตุ๊กก็จะได้มากกว่านั้นแล้วศึกษาจากไหนคะก็จากในหนังสือนี่แหละคือหัดเรียนเองหัดเรียนเองอ๋อเจออย่างนี้โดนลองของก็คือว่าเขาเป็นร่างทรงแต่เขาก็มาลองป้าตุ๊กนี่แหละว่าจะดูเขาแม่นไหมแล้วนี้พอป้าตุ๊กดูเขาเสร็จเรียบร้อยเขาก็ยกนิ้วให้เขาบอกว่าใช้ได้แล้วป้าตุ๊กดูเขาว่าเขาอ่ะเป็นคนที่แบบมีอะไรที่พิเศษมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองอย่างเงี้ยก็มีแต่ป้าตุ๊กก็ทำไงอ่ะจะมาโหก็ไม่ได้ป้าตุ๊กก็ได้แต่บอกเขาว่าไอการที่ดูดวงเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลจะเชื่อหรือไม่เชื่อป้าตุ๊กไม่เคยว่าเขาอยู่แล้วถ้าในเมื่ออยากจะมาดูป้าตุ๊กดูให้แต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อป้าตุ๊กก็ไม่ว่าแล้วเคยดูดวงตัวเองไหมคะดูบ่อยไหมคะก็ตอนแรกๆป้าตุ๊กก็บ่อยแต่พอตอนหลังแบบมาเจอแบบที่เราดูไว้เนี่ยมันตรงหมดทุกอย่างมันทำให้ป้าตุ๊กไม่อยากดูตัวเองแต่บางครั้งถ้ามันถึงติดขัดจริงๆหรือป้าตุ๊กหมดหนทางจริงๆป้าตุ๊กก็ดูทุกคนชอบคือแม่ทำในสิ่งที่ดีเขาชอบอยู่แล้วและอย่างบางทีเนี้ยลูกค้ามาเนี่ยไม่มีตังค์ป้าตุ๊กก็ไม่เก็บตังค์คือไม่คิดว่าจะเป็นอาชีพของเราเองเลยแต่คือว่าคือในเมื่อ เราทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วเราทำตรงนี้เราก็ทำไปก็คือช่วยกันไปมาดูไพ่เนี่ยป้าตุ๊กจะดูใจก่อนเลยป้าตุ๊กจะดูใบที่9กับใบที่7ป้าตุ๊กจะรู้เลยว่าเขามาแบบไหนอะไรแบบเนี้ยก็คือตรงเนี้ยที่ป้าตุ๊กได้รู้ว่าแต่ละคนแต่ละลูกค้ามายังไงป้าตุ๊กก็จะรู้ก่อนเลยถ้าเราอาชีพเป็นหมอดูแล้วเราจะรังเกียจใครไม่ได้ไงเขามาแบบไหนเราต้องแก้ไขเพราะบางครั้งป้าตุ๊กพูดไปเขาอาจจะใจอ่อนเลยก็ได้เพราะป้าตุ๊กหวังดีอยู่แล้วถึงจะคิดยังไงกับป้าตุ๊กหวังดีไงก็เนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ย